ันว่าเวลาเราจะนำเสนอในแต่ละครั้งนั้นเราจะทำอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนง่ายๆสำหรับการนำเสนอนะครับเรามีอยู่ด้วยกัน6ขั้นตอนนะครับเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1ครับขั้นตอนที่1คือการทำความเข้าใจนะครับกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอก่อนที่คุณจะนำเสนออะไรก็ตามนะครับคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณนำเสนอไปเพื่ออะไรนะครับการนำเสนอไปเพื่ออะไรจะทำให้คุณรู้ว่าคุณต้องเตรียมข้อมูลยังไงและเตรียมสื่ออย่างไรนะครับลำดับที่2คือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแน่นอนพอเรารู้แล้วว่าวัตถุประสงค์ของการนำเสนอของเราเป็นอย่างไรเราก็ต้องไปหาข้อมูลมาแต่คนในยุคปัจจุบันนี้นะครับมักจะเกิดสิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเสียดายข้อมูลคุณเคยเป็นไหมหาข้อมูลได้เยอะแยะมากมายเลยโอ้โห 40-50 หน้าแต่คุณจำเป็นจะต้องเลือกเหลือเพียงแค่5หน้าคุณเสียดายครับพอคุณเสียดายคุณทำยังไงครับอัดข้อมูล40หน้าลงมาในการพูดมันทำให้คุณพูดย่นเยอะนำเสนอย่นเยอะผมจะบอกว่าเวลาคุณจะนำเสนอข้อมูลคุณไม่ต้องเสียดายข้อมูลนะครับคุณมีเวลา5นาทีคุณหาข้อมูล 40-50 หน้าคุณต้องยอมตัด35หน้าถึง40หน้าที่ไม่ใช้ออกอย่าเสียดายข้อมูลนะครับแล้วคุณก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าข้อมูลนั้นเป็นประเด็นสำคัญไหมนะครับสำหรับการนำเสนอในแต่ละครั้งนะครับข้อที่3ครับลำดับที่3ที่สำคัญและผมถือว่าเป็นลำดับที่ค่อนข้างสำคัญที่สุดสำหรับการนำเสนอนั่นก็คือการกำหนดนะครับขอบเขตนะครับเนื้อเรื่องและเอาท์ไลน์ของการนำเสนอในแต่ละครั้งนะครับหมายความว่ายังไงครับเวลาคุณนำเสนอเอาท์ไลน์ในแต่ละครั้งนะครับคุณจะต้องมีการเขียนเอาท์ไลน์ออกมาหน้าตาของเอาท์ไลน์ที่คุณจะต้องเขียนเป็นแบบนี้ครับคุณจะมีหัวข้อหลักนะครับแล้วคุณก็จะมีหัวข้อรองหัวข้อหลักกับหัวข้อรองมันต่างกันยังไงครับหัวข้อหลักก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่คุณจะนำเสนอในช่วงนั้นๆนะครับส่วนหัวข้อรองคือรายละเอียดปลีกย่อยที่คุณจะนำเข้าไปในแต่ละประเด็นนั้นจากนั้นคุณมีหัวข้อหลักและคุณมีหัวข้อรองคุณทำหน้าที่เรียงร้อยนะครับเนื้อหาต่างๆเข้ามาไว้เป็นส่วนเดียวกันนะครับนั่นจะทำให้การนำเสนอของคุณเนี่ยมีกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นที่4นะครับขั้นของการทำแผนการนำเสนอการทำแผนการนำเสนอหมายความว่ายังไงอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าการนำเสนอในแต่ละครั้งเราจะมีกำหนดระยะเวลาของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการทำแผนจะทำให้คุณรู้ว่าหัวข้อไหนที่คุณจะให้เวลากับมันเยอะคุณจดไว้เลยครับจดไว้นะครับว่าการพูดหัวข้อนี้คุณให้เวลา5นาทีหัวข้อนี้คุณให้เวลา2นาทีพอลำดับที่มันแตกต่างกันนะครับคุณพยายามทำให้ได้นะครับส่วนข้อที่5นะครับนั่นก็คือการเตรียมสื่อเมื่อคุณมีข้อมูลครบแล้วคุณรู้แล้วว่าคุณจะนำเสนออย่างไรคุณรันลำดับได้เรียบร้อยสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอันนึงก็คือเตรียมสื่อครับคุณต้องดูว่าข้อมูลของคุณสื่อประเภทไหนเหมาะสมคุณจะใช้ PowerPoint ไหมคุณจะใช้การจำลองสถานการณ์ไหมหรือคุณจะใช้สื่ออย่างอื่นประกอบไหมนะครับสื่อภาพสื่อวิดีโอนะครับคุณดูในเรื่องของการเตรียมสื่อเมื่อคุณได้ข้อมูลเมื่อคุณได้สื่อเมื่อคุณสามารถรู้กำหนดระยะเวลาในการเขียนแผนแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับอย่างสุดท้ายมันคือการผนวกทุกอันมาเป็นสคริปต์นะครับสคริปต์ที่ผมหมายถึงผมไม่ได้หมายถึงว่าสคริปต์ที่คุณจะต้องเอาไปนั่งพูดแต่เป็นสคริปต์ที่ไว้บอกลำดับว่าในลักษณะแบบไหนคุณจะมีสคริปต์อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในรูปแบบของสคริปต์ที่คุณจะใช้เนี่ยมันจึงกลายเป็นคู่มือสำคัญนะครับสำหรับการนำเสนอในแต่ละครั้งนะครับเราเตรียมตัวกันไปเสร็จแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่เราเตรียมตัวกันไปเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของคนฟังครับองค์ประกอบอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าคนที่เราจะไปพูดให้เขาฟังเนี่ยคือใครนะครับหลายๆคนมักจะมีคำถามนะครับเมื่อผมบอกว่ามันต้องวิเคราะห์ผู้ฟังหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยเราก็แค่พูดในมุมมองของเราได้ไหมนะครับหรือหลายๆคนมักจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วประเด็นไหนล่ะที่เราจะวิเคราะห์ผู้ฟังนะครับสำหรับคำถามแรกนะครับทำไมเราต้องวิเคราะห์ผู้ฟังนะครับผมตอบได้เลยว่า 1. เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาและการนำเสนอให้สอดคล้องกับผู้ฟังนะครับคุณลองนึกสภาพที่ผู้ฟังมีความหลากหลายนะครับคุณไม่ได้เตรียมตัวกันไปนะครับคุณพูดในสไตล์ของคุณบางคนพูดแบบวัยรุ่น
บางคนพูดแบบผู้ใหญ่บางคนพูดแบบพระเทศนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องจับให้ได้ก่อนว่าใครจะมาเป็นคนฟังคุณนะครับแล้วคุณใช้วิธีการอะไรเพื่อแอทแทคหรือว่าเข้าถึงตัวเขานะครับนั่นคือความสำคัญของการวิเคราะห์ผู้ฟังอันดับหนึ่งนะครับส่วนอันดับสองนะครับความสำคัญของการวิเคราะห์ผู้ฟังนั่นก็คือเพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคุณลองนึกดูว่าคุณไปพูดโดยที่คุณไม่วิเคราะห์ผู้ฟังนะครับผู้ฟังหลายๆคนอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกับคุณสิ่งที่ตามมาคือคุณไม่ได้เตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวการวิเคราะห์ผู้ฟังจะทำให้คุณมีชัยนะครับมากกว่าการที่คุณไม่วิเคราะห์ผู้ฟังครับผมทีนี้คำถามที่สองครับคุณวิเคราะห์ผู้ฟังกันยังไงนะครับคุณจะวิเคราะห์ผู้ฟังแบบไหนนะครับผู้ฟังของคุณจะออกมาในรูปแบบไหนประเด็นในการวิเคราะห์ผู้ฟังเรามีอยู่5ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็คือข้อมูลพื้นฐานนะครับในสังคมที่เป็นพหุสังคมความหลากหลายมันเกิดขึ้นข้อมูลพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญข้อมูลพื้นฐานที่คุณจะต้องวิเคราะห์นะครับอย่างหลักๆเลยก็คือ1นะครับสภาพแวดล้อมนะครับเขาอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบไหนเขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนมหาวิทยาลัยเขาเป็นคนวัยทำงานหรือเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับนั่นคือสภาพแวดล้อม2คุณดูว่าอายุช่วงอายุมันสำคัญมากในยุคปัจจุบันของเรามีหลายเจนนะครับทั้งเจน X นะครับเจน Y นะครับรวมถึงเจเนเรชันใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเจน Z นะครับหรือว่าแม้แต่มิลเลนเนียมนะครับการเรียนรู้เจนต่างๆนี้มันมีความสำคัญยังไงคนเจน X นะครับมีลักษณะของการฟังประเด็นสำคัญนะครับเขาจะมีสมาธิใจจดใจจ่อกับคุณมากนะครับมากถึงราวๆประมาณ1ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณเปลี่ยนจาก Gen X ไปเป็น Gen Y นะครับกลุ่มนี้คุณต้องระวังเป็นอย่างดี Generation Y มันย่อมาจากคำว่า Y YWHY นะครับหมายความว่าคนกลุ่มนี้มักจะตั้งคำถามนะครับและที่สำคัญที่สุดสำหรับคนกลุ่มนี้ก็คือมีสมาธิสั้นซึ่งคุณอยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่านะครับคนที่มีสมาธิสั้นหมายความว่ายังไงในกลุ่มของ Gen Y เขาเคยมีการวิจัยออกมาว่าเขาจะมีสมาธิใจจดใจจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างเพียงแค่15นาทีครับคุณลองนึกดูว่าคุณเป็นคนประเภทนี้หรือไม่เมื่อพ้น15นาทีเริ่มขยุกขยิกนั่งไม่ติดที่นะครับเริ่มอยากไปเข้าห้องน้ำและที่สำคัญในยุคนี้15นาทีผ่านไปเริ่มหยิบโทรศัพท์มือถือเช็คดูใครแชทมาไหมนะครับคุณสมาธิแตกสั้นหลังจาก15นาทีเพราะฉะนั้นแล้วการวิเคราะห์อายุนะครับหรือว่าเจเนเรชันของผู้ฟังจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญนะครับนอกจากข้อมูลพื้นฐานแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณต้องวิเคราะห์ว่าผู้ฟังของคุณมีทัศนคติอย่างไรนะครับทัศนคติในเรื่องต่างๆที่คุณฟังนะครับเช่นถ้าคุณจะไปนำเสนอเรื่องของการทำประชาพิจารณ์นะครับเกี่ยวข้องกับการวางแนวท่อก๊าซเป็นต้นนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าทัศนคติของคนในชุมชนนั้นเห็นด้วยหรือคัดค้านกับคุณเพื่อที่จะวางแผนในการตั้งรับนะครับในปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับ3ความคาดหวังนะครับความคาดหวังของผู้ฟังที่จะมาฟังคุณเขาคาดหวังอะไร1เขาคาดหวังความรู้ไหม2เขาคาดหวังในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอให้เขาไหมนะครับหรือเขาคาดหวังอย่างอื่นคุณลองวิเคราะห์ดูนะครับและ4นะครับนั่นก็คือเรื่องของพื้นความรู้นะครับและความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณนำเสนอคุณจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพื้นความรู้ของเขาเป็นยังไงเขาจบมัธยมไหมหรือเขาจบระดับปริญญาตรีการพูดระดับมัธยมกับระดับปริญญาตรีแตกต่างกันออกไปคำศัพท์ที่คุณจะเลือกใช้ให้เหมาะกับกลุ่มคนนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือผู้ฟังเป้าหมายของคุณนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผู้ฟังเป้าหมายของคุณมีความหลากหลายนะครับแต่ข้อสำคัญคือในเรื่องของการวิเคราะห์ผู้ฟังคุณทำยังไงก็ได้ให้เขาฟังคุณและทำยังไงก็ได้ให้ข้อมูลที่เข้าไปนั้นมีประโยชน์กับเขามากที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในประเด็นอื่นๆนะครับอย่างต่อไปนั่นก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมครับผมซึ่งเราจะมาดูกันว่าการฝึกซ้อมเป็นอย่างไรครับ